ต่อไปนะคะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของสัปดาห์นี้นะคะไปฝึกจำตำแหน่งที่เราจะต้องวางนะตำแหน่งแรกเลยก็คือตำแหน่ง C minor นะคะที่วางอยู่ตรงนี้ตรงกลางของคีย์เปียโนอ่ะกดมือซ้ายก่อน1ตัวและขวาโอเคคราวนี้กดมือซ้ายเสียงสั้นและฟังก่อนนะมือซ้ายเสียงสั้น1ครั้งแล้วมือขวากดทีละ1ตัวกดทีละ1ตัวต้นทุนตอนนี้ต้นทุนกด3นิ้วเลยทีละ1ตัวสั้นๆสั้นๆลูกสั้นเมื่อกี้เรากดยาวใช่ไหมกดยาวแล้วเปลี่ยนมามือขวา3ตัวเลยหยุดคราวนี้เรากดสั้นๆตามตัวโน้ตนะสั้น1ครั้งปั๊บแล้วก็โน้ตตัวเดียว C minor กด E flat G เก่งมากครับ position แรกเป็นแบบนี้ซ้อมนะครับถัดไปนะครับเป็นตำแหน่งของ F นะครับที่ต้นทุนวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราย้ายมาจาก C เสียงต่ำย้ายขึ้นมาที่ตำแหน่งของ F โอเคครับ F นี่ดูได้เลยดูได้เลยคุณดิเขียนไว้ให้แล้วมันคือ F minor นะครับเพราะว่าเรากด A flat เมื่อกี้ใช่ไหมต้นตูนกดเลยแน่นๆหนึ่งครั้งซ้ายคราวนี้เรียงโน้ตเข้าไป3ตัวยกพร้อมกันยกโอเคอันนี้ได้แล้วนะคราวนี้ครับก่อนที่จะไปตำแหน่งอื่นกดคอร์ด F minor มือขวาครับมือนี้ดีมากกดลงไปเสียงแน่นๆเหมือนเดิมต้องไปฝึกกดคอร์ดนะมี1คอร์ด C minor ใช่ไหมแล้วคอร์ดที่2เป็นคอร์ด F minor นะครับพยายามกดลงไป3โน้ตให้พร้อมๆกันนะอีกทีนึงกด F minor ไปจัดระเบียบเรื่องของปลายนิ้วของตัวเองโอเคนะฝึกให้มันแบบว่าชำนาญเลยนะโอเคเดี๋ยวไปตำแหน่งต่อไปแล้วนะเอาล่ะต่อจากเมื่อกี้นะครับย้ายกลับไปที่เดิมไหนลองเล่นที่กันดีมากเลยคราวนี้ย้ายมาย้ายขึ้นมาที่โพซิชันสุดท้ายย้ายกลับไปกลับมาระหว่าง C minor กับ F minor ขวา flat ยกกดคอร์ด1ครั้งคราวนี้มือซ้ายกดตัว G แล้วก็มือขวาย้ายมาครับกดพร้อมกันครับกดครับพร้อมกันเลยลูกไล่ขึ้นมาสเกลนิ้วหนึ่งเอาใหม่ครับกดสเกลครับค้างไว้แล้วกดตัวสูงจีถูกต้องเก่งมาก